วันนี้เรามีเมนูต้มแซ่บไก่บ้านยอดมะพร้าวมาฝากค่ะใส่น้ำซุปไก่ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดใส่ไก่บ้านสับเป็นชิ้นหอมแดงคั่วข่าหั่นแว่นคั่วพริกขี้หนูแดงคั่วกระเทียมคั่วตะไคร้หั่นแฉลบใบมะกรูดและรากผักชีบุพพอแตกคนให้เข้ากันต้มจนไก่สุกเติมเห็ดฟางผ่าครึ่งเห็ดชิเมจิดำและขาวยอดมะพร้าวหั่นแท่งเล็กคนให้เข้ากันต้มจนส่วนผสมสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำปลาคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักต้มแซ่บไก่บ้านยอดมะพร้าวใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยผักชีฝรั่งหั่นเป็นท่อนวางพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ